เราได้เห็นมุ้งต่างๆในพรรคพลังประชารัฐว่าจะเป็นกลุ่มสามิตรเดิมที่มีทั้งคุณสุริยะคุณสมศักดิ์คุณสันติคุณพุทธิพลต่างๆเหล่านี้ที่พยายามกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคล่าสุดก็มีอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาก็เป็น6กลุ่ม6สสกทม.รักลุงป้อมก็เรียก5สาวกับ1หนุ่มคือเป็นกลุ่มของสสกทม.พรรคพลังประชารัฐที่ประกอบด้วยคุณเดียวัฒนยาองค์ภาษีคุณกรณิตงามสุคนรัตนาคุณธนิการพรพงษาโรจน์คุณพาดาวรกานนท์คุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์แล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนคือคุณสิริพงษ์รัศมีนะฮะโดยคุณวัฒนยาหรือมาดามเดียเนี่ยนะครับก็เปิดเผยว่าเรื่องการประกาศจุดยืนของกลุ่มเป็นการรวมตัวกันของสสที่มีโอกาสเป็นสสครั้งแรกหลังเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะไม่สบายใจกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพรรคอยากเห็นความปรองดองอยากให้ทุกคนหันหน้าคุยกันและเดินหน้าแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเชื่อว่าสสและผู้ใหญ่ในพรรคมีเจตนาดีต่อพรรคแต่ความเป็นประชาธิปไตยย่อมเกิดความเห็นต่างบ้างตนและสสทุกคนก็ยินดีเคารพแต่มองว่าควรมีจุดยืนอุดมการณ์มุ่งทำงานให้กับประชาชนเป็นหลักนะแหมพูดแบบนี้แล้วพูดถึงใครเนี่ยนั่นน่ะสิเออนี่ไงไหนคุณสมศักดิ์บอกว่าไม่มีปัญหาไงคุณธนกรบอกว่าพรรคไม่แตกพรรคไม่แตกอะไรกันเนี่ยเออนะเนี่ยแต่ก็มีคนเชียร์คุณเดียจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าคะเนี่ยนะและพร้อมจะรับหน้าที่นั้นหรือไม่นะฮะคุณเดียก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของนายกแต่วันนี้กลุ่ม6สสเพียงอยากทำหน้าที่ของสสโดยสมบูรณ์ยืนยันว่าไม่มีความคิดแตกแยกตัวไปตั้งพรรคยังเชื่อมั่นว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่มีศักยภาพเป็นผู้นำขับเคลื่อนรัฐบาลให้เดินหน้าต่อไปได้ส่วนการเตรียมเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มองว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ต้องเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งเอ๊ะนี่คือไปแทงคุณอุตมะเหรอฮะแทงเลยฮะสร้างความเป็นธรรมแก่สสมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศส่วนพลเอกประวิตรเหมาะสมหรือไม่นั้นถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทุกคนให้ความเคารพมีความเมตตาต่อสสซึ่งการแต่งตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคเป็นเรื่องของอนาคตและทุกคนภายในพรรคต้องเข้ามามีส่วนร่วมนี่แล้วพอมี6คนแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาต่อรองผลประโยชน์นะเป็นเจตนารวมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ของสสในพรรคพลังประชารัฐจากเห็นการเมืองที่เดินหน้าไปอย่างมีระบบและเข้มแข็งไม่ใช่การเมืองน้ำเน่าเดี๋ยวไม่เอาน้ำเน่าคุณไม่รู้เหรอฮะว่าตั้งแต่พักนี้จุติขึ้นมามันกลิ่นน้ำเน่ามันโชยมาถึงไหนแล้วคุณก็เลือกที่จะเข้าไปอยู่ในพักนี้ด้วยเนี่ยเอ๊หกคนหกคนที่ได้รัฐมนตรีหนึ่งที่ไหมเนี่ยอาจารย์วิโรจน์แหมไม่แน่นะฮะมีพักสามที่นั่งยังได้เลยนะฮะยามคำว่าน้ำเน่ามันคืออะไรน้ำเน่าของพวกนี้เหรอน้ำเน่าพวกนี้คืออะไรแย่งชิงอำนาจไม่ยอมทำเพื่อบ้านเมืองแต่ที่คุณทำทั้งหมดคุณไม่ได้กำลังจะแย่งอำนาจมาจากคุณอุตมะเหรอฮะอ๋อก็เวลาเขาทำมันไม่ใช่ไงแต่คนอื่นทำอ่ะใช่ผมคิดว่าคนที่จะได้รับเกียรติในการที่จะพูดว่าการเมืองไม่ควรจะเป็นการเมืองน้ำเน่าคืออุตมะนะพูดเหมือนกันให้สนธิรัตน์พูดใช่แต่อุตมะควรจะพูดเองใช่ไหมแต่ตอนนี้อุตมะตายไปแล้วใช่ในทางการเมืองเป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่สามารถออกมาคอมมานด์พรรคตัวเองได้ขนาดนี้เป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่สามารถทำตามนโยบายพรรคของตัวเองได้เลยสักข้อเดียวอันนั้นก็เน่าหนึ่งสองก็คือเป็นหัวหน้าพรรคที่สมาชิกพรรคเขาไม่เอาขนาดนี้ทางที่ดีอุตมะควรจะลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม่นะผมว่าลาออกไปเลยดีกว่าพี่ตั้งพรรคใหม่ก็พังใครจะเปแต่ผมไม่แน่ใจคือผมคิดว่าแบบผมกำลังขำกับการที่นักการเมืองจำนวนมากที่กำลังแก๊งอัพการจัดการเทคโนโลยีในพรรคใช่ไหมซึ่งยิงสายตรงกับประยุทธ์เนี่ย ออกมาไล่ด่าพวกเทคโนโลยีว่าการเมืองน้ำเน่าใช่ไงผมกำลังงงไงแล้วเมื่อใจอะไรที่แล้วเมื่อก่อนพวกนี้หรือเปล่าที่เป่านกหวีดกันแล้วก็เรียกร้องใจพี่โรจน์ใช่ไหมปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไปไหนอะนะฮะสุดท้ายคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของความน้ำเน่าเนี่ยแหละขอแสดงความยินดีด้วยแต่เผอิญคุณไม่ได้กลิ่นคุณอยู่กับมันนานเกินไปคุณเป็นส่วนหนึ่งของมันจมูกคุณพังไปนานจนเกินไปถูกไหมพี่ไม่สังเกตเลยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลนี้ของคนพวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเคยด่าคนอื่นมาโดยเสมอไงเออไม่เอาอย่างนั้นน้ำเน่าอย่างนี้นักการเมืองเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวมัวแต่ทะเลาะกันไม่คิดถึงชาติบ้านเมืองคิดแบบพูดด่าคนอื่นแบบนี้ตลอดถึงเวลากลับมามีปัญหาก็เป็นว่าแต่เขาเป็นเองมันเป็นอาการที่พอเป่านกหวีดนานเนี่ยมันร่างกายมันมีอะไรพิกลพิการมันเป็นโควิดไปด้วยตอนไม่ได้กินน้ำเน่าไปด้วยแล้วก็สมองก็เพราะเสียงมันดังมันก็ฟังใครฟังตอนนี้พอฟังใครวิจารณ์ก็ไม่รู้สึกรู้สมมันทั้งสิ้นไงเพราะว่าเซลล์บางตัวหูมันพังไปหมดแล้วไงเซลล์มันตายเซลล์รับรู้กินน้ำเน่ามันก็เลยไม่แปลกที่ว่ามันก็เลยแต่ก็จะมีพวกเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมสลิมอีกอย่างที่ยังเชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่พอใจกับคนเหล่านี้ไม่พอใจพรรคพลังประชารัฐแล้วไง
มันเริ่มมีแบบนี้เกิดขึ้นก็มีด้วยผู้สื่อข่าวเขาตั้งข้อสังเกตด้วยนะอาจารย์พิษว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกหลังมีข่าวว่าสสกทม5คนจาก12คนซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของนายพุทธิพงษ์ปูนากันและนายณัฐพลศิริประสุวรรณประกาศสนับสนุนนางวัฒนยาและล่าสุดเรียกร้องให้ผู้ใหญ่ในพรรคที่เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหยุดขัดแย้งร่วมสามัคคีหยุดเรื่องการเมืองไม่จริงๆเป้าหมายสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณเดียคุณเดียต้องการอะไรผมอ่านแล้วผมงงคุณเดียก็ต้องเป็นรัฐมนตรีนะฮะไม่ใช่สิที่เขาแถลงคุณเตียเชียร์บิ๊กป้อมแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วแล้วขอให้บรรดาพวกอุตมงค์อุตมะพวกสนธิรัตน์อะไรพวกนี้เงียบๆไปได้แล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะได้เดินหน้าคือวิธีการมองคนนี้ของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนส่วนใหญ่และเขาไปแซะไอ้คนพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าตีโพยตีพายออกไปซะแล้วเขาพยายามเริ่มโชว์หายเป็นคุณเดียยังมีกลุ่ม6คนแล้วนะและในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แล้วก็เคยเป็นแก๊งของนี่ไงของคุณอนัทพลใช่ไหมเป็นของคุณพุทธิพงศ์ก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาสนับสนุนบิ๊กป้อมขนาดไหนคือถ้าเอาอย่างนี้เนี่ยแปลว่าแขกรับเชิญวันอาทิตย์หน้าเราจะได้อุตมะมานั่งคุยไหมในฐานะที่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วเขายังตอนนี้ก็เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคอยู่ต้องรอเขาเลือกกันก่อนนะครับวันไหนเขาเลือกวันไหนไม่รู้นี่ไงคุณอุตมะบอกว่าการประชุมที่จะมีขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทำอยู่แล้วเราก็จะทำภายในกรอบ45วันที่มีการกำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคทุกอย่างเนี่ยจะทำอย่างแน่นอนไม่ได้มีการยื้อนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ไม่ใช่เป็นคนดึงเรื่องให้มันช้านะคุณศิระกับคุณอะไรนะบีเหรอไม่ใช่ฮะมีอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่พักพระพุทธเจ้าอ่ะแหมลืมชื่อไปได้ยังไงออกมาขย่าวปั๊บรีบออกมาบอกเลยว่าจะรีบแล้วนะอย่างนี้ผมว่ามันจะมีซีนาริโอนี้นะผมยังไม่เชื่อจะไม่เชื่อคุณแก่กับอาจารย์วิโรจน์ว่าอะไรว่าเขาทะเลาะกันเหรอไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์ไพรส์ต่อไปจากนายกและนายกและพลังของนายกก็คือว่าคุณจะได้บิ๊กยังมีบิ๊กตู่เป็นนายกมีอุตมะเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีคลังและก็มีหัวหน้าพรรคเป็นบิ๊กป้อมคากันอยู่อย่างเงี้ยในพรรคก็ลองดูแล้วกันผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าบิ๊กตู่จะยอมทำงานกับนักการเมืองถ้าเอานักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีคลังนะแต่เขาเอาเพราะบิ๊กตู่จะสั่งไม่ได้บิ๊กตู่เนี่ยโปรไฟล์เขาก็คือขนาดระดับอนุทินเนี่ยกับจุลินเนี่ยยังอยู่ดีๆจะไม่เอาก็คือไม่เอาและนี่เนี่ยเงินเป็นล้านล้านใช่ไหมเงินเป็นล้านล้านบิ๊กตู่ไม่น่าปล่อยให้นักการเมืองดูแลถ้าไม่เอานักการเมืองก็เอาเทคโนแครตของตัวเองมาแต่เอาส่วนหนึ่งของความขัดแย้งตรงนี้ออกไปหรือเปล่าทำยังไงล่ะแต่ถ้าจะเอาคนที่เทคโนแครตก็ต้องเป็นคนซึ่งพรรคที่จำได้ไหมบอมอุ๋ยแล้วก็ทีมของบอมอุ๋ยเนี่ยมาจากอะไรเซ็นทะเบียนคอนเน็กชันเซ็นทะเบียนคอนเน็กชันเป็นของใครเป็นของบิ๊กป้อมและยังไม่นับอีกนะฮะว่าบอมอุ๋ยเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารไม่รู้กี่รอบแปลว่าแบ็คเนี่ยใหญ่มากยังเด้งฮะยังเด้งฮะก็นั่นไงก็แปลว่าบิ๊กตู่ฆ่าเองนะครับก็ใช่ก็ผมถึงบอกไงว่ารอบนี้ถ้าบิ๊กตู่เขาไม่ฆ่าอุตมะเนี่ยผมอยากรู้ว่าในพรรคจะกล้ากับบิ๊กตู่แค่ไหนเพราะตอนนี้มันเป็นแค่สงครามประมาณแค่แซะอุตมะเล่นเพื่อจะส่งสัญญาณกับบิ๊กตู่เพราะในพรรคกับบิ๊กตู่เขาคุยโดยตรงกันไม่ได้ถูกป่ะเพราะบิ๊กตู่เนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบเขาลอยตัวอยู่เป็นรัฐมนตรีลอยเขาหล่ออยู่เป็นนายกหล่อเขาหล่อของเขาฉะนั้นเกมเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อว่าเสียงที่ดูแบบเซ็งแซ่ในพรรคเนี่ยจะไปถึงบิ๊กตู่และจะทำให้บิ๊กตู่สะเทือนแต่อย่างน้อยมันต้องมีการเขย่าในพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเพราะว่าพอคุณอุตมะแบบว่าช้าไปช้ามามันมีความพยายามของการเข้าชื่อเพื่อขอเปิดประชุมใหญ่เองโดยที่บายพาสหัวหน้าพรรคเลยนะซึ่งทางคุณวิเชียรชาวฤทธิ์บอกว่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่ากระบวนการเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มันเป็นเรื่องปัญหาภายในนะฮะแต่สำหรับผมนะพี่เอาอุตมะอะเลเซไปสักคนนึงแต่อภิสนักการเมืองอีกตั้งเยอะตั้งแยะรีชัฟเฟิลอีกหน่อยแล้วก็เอาเทคโนแครตที่ไว้ใจได้ด้วยนะถูกไหมฮะเข้ามานั่งมีคุณวีระไทยเนี่ยไม่ต่อเนี่ยทั้งที่มีโอกาสที่จะต่อเส้นใหญ่สักขนาดนั้นเนี่ยไม่ต่อเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสักต้นปีที่แล้วก่อนเลือกตั้งจะได้นะครับว่านายกประยุทธ์ในฐานะเป็นหัวหน้าคสช.มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเศรษฐกิจนะล่าสุดหนึ่งในนั้นมาเป็นหนึ่งได้บอกกันไปทางคุณบุญทักษ์นะมีชื่อลิสต์ประมาณ10กว่าคนนะไปดูตรงนั้นก็ได้นะว่าเป็นใครบ้างน่าสนใจมากนะทำเป็นเล่นนะฮะและก็มีเสียงแม่นกกระจิบมาบอกด้วยว่า
ท่านนายกเองไม่พอใจกับการทำงานของคุณสมคิดและกลุ่มนี้มีการตำหนิติเตียนไปด้วยหลายครั้ง อาจจะไว้ใจว่าทำตามใจเลยอยู่กันมาได้จนถึงตรงนี้แต่ความไม่พอใจหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีประสิทธิภาพมากพอเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ผลมันออกมาเป็นบวกเนี่ยก็อาจจะมีผลตัวนั้นจะเป็นตัวเร่งและดูเหมือนว่าตอนนี้หลายคนก็เรียกร้องมีการปรับครม.ในส่วนของเศรษฐกิจคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็เห็นว่าเห็นควรที่จะต้องมีการปรับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้มีความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจไปโดยตลอดอยากให้นายกรัฐมนตรีที่ประกาศว่าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจได้ศึกษาบทเรียนในการคัดเลือกบุคลากรเข้าบริหารเศรษฐกิจต้องคนมีความรู้ความสามารถไม่ใช่มีแค่ภาพเก่งแต่การบริหารเก่งแต่การตลาดบริหารไม่เป็นนะและอย่าถูกหลอกให้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซะเองนะฮะและการปรับครม.เศรษฐกิจควรเร่งปรับโดยด่วนอย่าปล่อยให้คาราคาซังเพราะจะเกิดความไม่แน่นอนในแนวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัจจุบันตัวเลขเศรษฐกิจออกมาย่ำแย่หนักนะและการปรับครม.เนี่ยนะครับจะเท่ากับยอมรับเป็นอีกทางว่ารัฐบาลนั้นล้มเหลวนะครับกับการบริหารเศรษฐกิจดังนั้นการปรับครม.เศรษฐกิจควรจะปรับรองนายกที่เคยคุมเศรษฐกิจออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับความล้มเหลวและกระทรวงการคลังที่ไม่ได้ผลงานในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคิดได้แค่แจกเงินเพียงอย่างเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงครม.เศรษฐกิจคนเดิมๆที่เปลี่ยนกระทรวงเช่นกระทรวงพลังงานเพราะที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมีการดำเนินงานอย่างสับสนและควรเปลี่ยนกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมด้วยเพราะกระทรวงนี้มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคตแต่กลับไม่มีผลงานอะไรคุณบีนี่น่าจะเป็นลูกรักนะน่าจะไปยากอยู่นะยกเว้นว่าคุณบีอยากไปอยู่กระทรวงอื่นนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณพิชัยได้กลิ่นว่าเหมือนคุณอุตมะจะไปคนเดียวไม่พอมันจะต้องเอารองนายกทีมเศรษฐกิจไปด้วยผมคิดว่าถ้าย้ายก็ต้องย้ายทั้งทีมเศรษฐกิจก็คงเป็นไปได้แต่ว่าถ้าย้ายก็จะด้วยเงื่อนไขว่าเมื่อได้เงินมาเงินมันจะเข้าเมื่อไหร่เงินล้านๆเนี่ยมันเริ่มเดินหน้าแล้วไงคือตอนนี้มันเริ่มทยอยกู้แล้วก็ฉะนั้นไอ้การเอาเงินส่วนนี้ออกเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจไม่มันต้องแมทช์กับส่วนราชการที่จะต้องเสนอโครงการขึ้นมาใช่แต่ว่าตัวทีมเศรษฐกิจมันต้องเป็นคนกำหนดถูกไหมครับว่ามันจะให้ใครไม่ให้ใครเพราะคนการตัดสินใจมันไม่ได้มันต้องชงจากกระทรวงการคลังเข้าครม.ใช่ไหมครับมันมีสภาพกระจายมีสภาพในการขั้นอยู่ในการขั้นอยู่ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้มาจากเขาไม่ได้เสนอแล้วอนุมัติตรงเขาไปอนุมัติที่ครม.พี่แล้วกระทรวงการคลังรับไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าถูกใจนายกก็ไม่จำเป็นอ่ะใช่แต่เงินมันต้องออกจากกระทรวงการคลังไงใช่ไงแต่ทีนี้ใครไปนั่งเนี่ยแล้วนายกบัญชาให้ออกกับพี่ใครจะไม่กล้าไม่ออกก็ถูกแต่ว่านายกเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่จะเป็นเขาจะทำงานโดยการที่เขาจะล้วงลูกราชการแต่เขาต้องการบัฟเฟอร์กับนักการเมืองนี่คือสไตล์ของประยุทธ์ถูกไหมประยุทธ์ทำงานกับนักการเมืองโดยตรงไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมีบัฟเฟอร์กันนะกันซึ่งมันก็ได้สอบคล้องกับสิ่งที่อาจารย์นพดลกนิกาผู้อำนวยการสำนักซูเปอร์โพลได้สอบถามความเห็นของประชาชนระหว่าง 1-5 มิถุนายนเรื่องของการปรับครม.นะครับโดยมุมมองที่ออกมาน่าสนใจนะครับปรากฏว่าพูดถึงการประเมินคนดีในครม.ปัจจุบันว่ามีคนดีอยู่บ้างแปลว่าอะไรเนี่ย 48.5 คือคำเวลาที่เราพูดว่ามีอยู่บ้างเนี่ยมันต้องไม่เกิน50ถูกไหมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยไม่ก็คือถ้าเกิดเอา 48.5 มาก็เท่ากับว่ามีคนดีบ้างอ่ะบ้างอาจจะมีคน2คนก็ได้นะคือบ้างเนี่ยมันคือซัมซัมไม่ใช่ฮาฟไม่ใช่ฮาหรือมอแดนมันมีไม่ใช่ถูกป่ะคือมันเหมือนเวลาที่เราบอกมีอยู่บ้างเนี่ยมันก็แปลว่ามันต้องต่ํา10อ่ะใช่เวลาของบอกมีอยู่บ้างคือข้อ2นี่คือไม่มีเลยเนี่ยคือ0เนี่ยมีถึง 37.3แล้วก็มีอยู่มากเนี่ยนะฮะมากนี่อาจจะต้องเกิน50ไปใช่ผมคิดว่ามีอยู่มากนะก็คือสรุปว่าครม.ชุดนี้มีคนดีมีคนไม่ดีมากกว่าคนดีแล้วฮะนั่นแหละฮะเราสรุปให้ฟังและส่วนความเห็นต่อรัฐบาลนะครับในข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีปรับเพื่อใครนะนี่คือคำถามนะครับพบว่า63.3มองว่ารัฐบาลจะปรับคณะรัฐมนตรีเอานักการเมืองเข้ามาหาประโยชน์กู้เงินกู้และถอนทุนคืนเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอันนี้แสดงว่าประชากรของอาจารย์นพดลรอบนี้ อยู่แถวเสนาทำไมอ่ะใกล้บ้านอาจารย์วิโรจน์เข้าไปเต็มทีเกี่ยวอะไรกับผมทัศนะมันไปทางอาจารย์วิโรจน์มากขึ้นเรื่อยๆนี่แบบว่า
ลุ่มตัวอย่างเริ่มขยับตามแนวรถไฟฟ้าไปบ้านอาจารย์วิโรจน์มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจารย์กนิกนพดลกนิกาเนี่ยสนิทกับใครในพี่เป็นสี่กุมารนะเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าในโพแกนี่คุณสนธิรัตน์ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมว่ากลุ่มประชากรไปตามแนวรถไฟฟ้ามากกว่านี่ไงและถามถึงความเคลือบแคลงสงสัยต่อความไม่ชอบธรรม 85.1 บอกว่ามีความเคลือบแคลงสงสัยนะฮะแล้วก็ที่น่าพิจารณาคือส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 ระบุนายกรัฐมนตรีลอยตัวเหนือปัญหาทำตัวเองเป็นพระเอกตลอดกาลนะในขณะที่ร้อยละ 33.2 ระบุว่านายกตื่นตัวแก้ปัญหาน้ำผึ้งหยดเดียวปกป้องรักษาคนดีนะฮะแปลว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันแก้ปัญหาแต่นอกจากนี้นะครับผลสำรวจยังพบแนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนตั้งแต่เดือนตุลาคม62จนถึงล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐลาออกเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายพรก.เงินกู้ผ่านสภาผู้แทนโดยฐานสนับสนุนรัฐบาลหวบดิ่งลงไปอีกจากร้อยละ 39.1 ในช่วงอภิปรายพรก.เงินกู้หรือเพียงแค่ร้อยละ 20.4 ในช่วงหลังการอภิปรายพรก.เงินกู้ผอ.ซูเปอร์โพลนะฮะอาจารย์นพดลก็กล่าวว่าน้ำผึ้งหยดเดียวกำลังจะทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายสถานการณ์บ้านเมืองกำลังแย่และจะยิ่งวิกฤตต่ำลงไปอีกเรื่อยๆโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์ความเลวร้ายของบ้านเมืองมามากมายแต่กลับลอยตัวเหนือปัญหาแบบนี้จะสั่งสอนอบรมลูกหลานเด็กเยาวชนให้รักชาติบ้านเมืองได้อย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหายไปไหนกันหมดปล่อยให้สถานการณ์เละเทะแบบนี้นายกควรรีบแสดงความเป็นผู้นำให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองไม่ต้องรอดูกระแสจนนาทีสุดท้ายเดี๋ยวจะสายเกินไปพูดง่ายคือแก๊งเนี้ยโทษนะฮะขออภัยโพเนี้ยพยายามจะอธิบายว่าการที่คุณเอาบรรดาคนดี4คนนี้ออกเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเพราะสุดท้ายเดี๋ยวนักการเมืองมารุมถึงเพราะฉะนั้นท่านนายกอย่าลอยตัวเหนือปัญหาอย่ารอนะคนรีบแสดงความเป็นผู้นำต้องเอาคนดีเนี่ยก็คือ4กุมารเนี่ยแหละบริหารบ้านเมืองต่อไปอย่าให้นักการเมืองมารุมถึงนะฮะแหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดหน้าเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะของซุปเปอร์โพลเนี่ยนะปกติเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมสัปดาห์นี้ซุปเปอร์โพลมาแปลกขนาดสองครั้งเลยนะสองโพลเลยนะต่อกันแล้วนะอะไรอะไร